ี่คือ Godzilla Monsterverse ความสูงประมาณเกือบ120เมตรและนี่คือ Godzilla Minus One ความสูง 50.1 เมตรอ่ะแฟน Godzilla หลายคนก็จะรู้ว่ายังไง Godzilla Minus One เนี่ยก็เตี้ยกว่าพอมาสเวิร์สเยอะพอสมควรเนาะแต่ทำไมเรารู้สึกว่าในแง่อารมณ์การดูหนังเนี่ยเรารู้สึกว่า Godzilla Minus One เนี่ยดูตัวใหญ่กว่าหนัง Godzilla X Kong The New Empire นะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีรับสื่อการอาร์ตกระถิบกันอีกครั้งในวันนี้สกู๊ป Godzillaโดยจะพูดในแง่ของรูปแบบการทำหนังก็อดซิลล่านะอาจจะไม่ใช่แบบจบหนังหรือแบบจบทำหนังอะไรนี่พูดถึงนะคนดูไงกับคนที่ชอบแบบหนังก็อดซิลล่าสไตล์แบบเป็นหนังสัตว์ยักษ์มาตลอดเนี่ยมันทำให้ผมรู้สึกเสียดายว่าเรามีเทคโนโลยี CGI เนี่ยที่ดูทันสมัยมากขึ้นเนี่ยเสียดายที่เขาไม่ใช้ประโยชน์จากตรงนี้เนี่ยให้เราสึกว่าเราดูสัตว์ประหลาดยักษ์ต่อสู้กันนะครับซึ่งเราว่าหัวต้องย้อนไปในสมัยยุคก็อดซิลล่าไปชุดยางเนาะแล้วคนที่ดูภาคเก่าๆก็จะรู้ว่าอ่ะมันคือคนสวมชุดยางเนาะมันก็เหมือนเราดูต้นแมนแหละเราพอรู้ว่ามันคือคนสวมชุดยางในตึกจำลองเราไม่รู้สึกถึงความใหญ่โตของมันมากนักแต่ทางโตโฮสมัยก่อนเนี่ยก็พยายามเนาะที่ทำให้สัตว์ประหลาดเนี่ยดูโตใหญ่จอมากเราเจอตั้งแต่ก็สร้างภาคแรกแล้วโดยเทคนิคที่เราเห็นกันใช้บ่อยมากยุคเก่าๆคือการซ้อนเฟรมกันเนาะระหว่างอ่ะมี2เฟรมไงก็สร้างในแบ็กกราวด์แล้วก็มีกลุ่มคนที่วิ่งหนีในโฟร์กราวด์แล้วนำมาซ้อนกันนำมาต่อกันนะครับโดยที่มันเนี่ยดูเนียนที่สุดซึ่งภาคแรกเนี่ยมันมีช็อตบางช็อตเนี่ยที่ถือว่าทำไม้ดีมากแล้วเราสื่อความใหญ่โตสัตว์ประหลาดเนาะทั้งช็อตที่ผู้คนเนี่ยวิ่งหนีแล้วก็ซ่าเนี่ยเดินมาในแบ็กกราวหรือช็อตในตำนานที่ผู้คนเนี่ยวิ่งหลบเข้าไปในซอกตึกไงเราเจอตีนก็ซ่าเนี่ยเดินผ่านไปนะครับซึ่งนี่จะเป็นช็อตที่ถือว่าทำได้ดีสุดเท่าที่ยุคสมัยนั้นของญี่ปุ่นเคยทำได้นะครับแต่เราก็เห็นว่าไอ้ช็อตแบบนี้เนี่ยเราก็ไม่เคยเห็นหนังก็ซ่าโชวะต่อมาทำต่อเลยนะครับทั้งที่ทำไมภาคแรกทำได้ทำไมภาคอื่นทำไปได้เพราะเราเห็นว่าหนังก็ซ่าต่อมายุคโชวาเนี่ยมุมกล้องก็จะเป็นมุมกล้องมุมต่ำประมาณนึงแต่เราจะไม่เห็นมุมภาพอะไรแบบนั้นอีกแล้วนะครับซึ่งน้องสาเหตุเนี่ยมาจากสีของหนังนั่นเองนะครับการให้หนังก็ซ่าภาพขาวดำเนี่ยส่วนหนึ่งคือทำให้หนังเนี่ยดูเหมือนหนังสารคดีมากขึ้นและส่วนหนึ่งก็คือช่วยกลบเอฟเฟกต์ที่ไม่เนียนด้วยเทคนิคการสภาพระยะใกล้เนี่ยในสมัยก่อนมี2แบบนะคือกรีนสกรีนบลูสกรีนหรือเรียโปรเจคชันคือการฉายโปรเจคเตอร์ในแบ็คกราวด์ด้านหลังนะครับซึ่งเราเห็นว่าไอ้ช็อตที่ผู้คนหนีก็อดซิลล่าเนี่ยน่าจะเป็นการฉายโปรเจคเตอร์และเนาะโปรเจคเตอร์สมัยก่อนเนี่ยมันจะได้ผลมากถ้าเป็นหนังขาวดำขาวดำมันจะดูเนียนตากว่าและยิ่งหนังก็อดซิลล่าแรกก็จะเห็นว่าโทนหนังเนี่ยมันมืดพอสมควรยิ่งมืดเนี่ยมันยิ่งเนียนมากขึ้นนะครับโดยฉากโปรเจคเตอร์เนี่ยส่วนใหญ่เราจะเห็นฉากขับรถในหนังเก่าๆเนาะที่แบบตัวละครขับรถและข้างหลังมันจะแบบสั่นๆอะไรแบบนั้นเนี่ยแล้วเกิดไปฉากตอนกลางวันเนี่ยเราเห็นชัดเจนว่ามันคือโปรเจคเตอร์ด้านหลังนะครับแล้วเกิดไปฉากตอนกลางคืนด้วยยิ่งหนังโทนมืดด้วยมันจะยิ่งดูแบบยังไงดูเรียวมากขึ้นมันยิ่งกลมกลืนมากขึ้นเราก็เห็นว่าหนังก็สร้างโชวะหลายเรื่องช่วงหลังเนี่ยเหตุการณ์มักจะเกิดในตอนกลางวันซะมากกว่าเราเห็นที่หญิงซ้อมภาพหลายอย่างอย่างอะไรมอทาปะตะก็อดซิลล่าเนาะเราเห็นเทคนิคซ้อมภาพอยู่แว็บหนึ่งเราชัดเจนว่ามันลอยมากๆนะครับซึ่งเขาน่าจะใช้กรีนสกรีนดูจากช็อตนี้เพราะเราเห็นตัวคนเนี่ยเหมือนมีการตัดแปะที่ดูไม่เนียนเท่าไหร่นะครับสมัยก่อนไม่มีคอมพิวเตอร์มันจึงไม่มีการกดคลิกโคมาคีอะไรแบบนั้นมันต้องใช้การคีย์เฟรมแต่ละเฟรมออกไปลบสีเขียวออกไปอะไรแบบนั้นนะครับเราเห็นตัวขอบกับตัวคนชัดเจนมากยิ่งเป็นหนังสีดังนั้นผมก็เลยเชื่อว่าในหนังก็ทราบเชื่อว่ายุ่งหลังที่เป็นหนังสีมาแล้วเนี่ยเทคนิคพิเศษที่แบบทำให้คนกับตัวสัตว์ประหลาดอยู่ยักใกล้กันเนี่ยมันจึงเป็นไปได้ยากนะครับก็จริงๆเทคนิคซ้อมภาพปกติแหละที่ก็อดซิลล่าแม่งอยู่ไกลลิฟเลยและผู้คนเนี่ยอยู่บริเวณโฟกราวนะครับแน่นอนว่าเราก็พอรู้สึกถึงสเกลของตัวสัตว์ประหลาดบ้างแหละแต่มันไงมันคือข้อจำกัดของการซ้อนภาพอยู่ดีแล้วก็สัตว์ประหลาดชุดอย่างแม้แต่ยุคเฮเซเนี่ยเขาก็พยายามซ้อนนะอย่างอะไรก็อดซิลล่าประทับดิสตัวยากเนี่ยตอนที่ก็อดซิลล่าโผล่ฮ่องกงเนี่ยแล้วก็เห็นก็อดซิลล่าเดินผ่านตึกก็ใช้การซ้อนภาพเหมือนกันเนาะมีผู้คนบนโฟกราวเป็นฟุตเทจจริงแล้วก็ฟุตเทจชุดยางเนี่ยอยู่ในแบ็คกราวตอนคืนยิ่งตอนคืนมันยูเนียนกว่าแต่เราก็เห็นความเป็นเนียนก็ตรงที่ดูก็รู้ว่าเขาไม่มีงบมากพอที่จะปิดถนนและผู้คนเนี่ยวิ่งหนีก็อดซิลล่าทั้งเมืองไงแล้วก็เห็นผู้คนในแบ็คกราวในเมืองไงใช้ชีวิตตามปกติแต่มีก็อดซิลล่าแม่งเดินอยู่ตรงแบ็คกราวนะครับหรืออย่างยุคมิเลเนียมเนี่ยอย่างก็อดซิลล่าถือว่ามีเทคนิคพิเศษดีที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็น GMK นะครับเราก็เห็นเทคนิคการซ้อนภาพที่ดูมีความพยายามมากขึ้นอย่างอะไรตัวก็อดซิลล่าไปใส่ในฟุตเทจเมืองจริงๆแต่เราก็เห็นความลอยของตัวก็อดซิลล่าที่มันยังดูโดดอยู่นะครับนั่นแหละที่บอกไปมันคือข้อจำกัดของเทคนิคโทคุซัตสึยุคเวลานั้น
ซึ่งต่อมาอุลตร้าแมนยุ่งกันหลังเองเขาก็พยายามแก้เนาะให้มันดูเนียนตามากขึ้นแต่พอไป CGI อ่ะแอร์หลายอย่างอ่ะมันสามารถทำได้ง่ายขึ้นและดูสมจริงมากขึ้นอย่างหนังก็สร้างแหละคนอาจจะบ่นว่ามันดูไม่สมศักดิ์ศรีเลยยันหนึ่งก็แปดเนี่ยแต่ผมก็ต้องชมว่าเขาใช้สเกลก็สร้างที่ยังเห็นผลมากๆซึ่งการจะเห็นสัตว์ประหลาดตัวใหญ่ที่เวิร์กมากเนี่ยมันก็ต้องถ่ายทันมุมมองคนใช่ไหมและหนึ่งก็แปดเนี่ยทำได้ดีมากๆนะครับในนิวยอร์กซิตี้ตอนฝนตกและมีก็สร้างเดินผ่านตึกไปมาหนึ่งภาพนิวยอร์กก็มีเมืองตึกสูงอยู่แล้วและมีก็สร้างเนี่ยที่มันอาจจะตัวไม่สูงเท่ากับตึกเว้ยแต่เรารู้สึกความใหญ่โตของมันไงตัวก็อดเนี่ยก็แปดตัวเตี้ยว่าเฮเซพอสมควรเลยนะแต่พอถ่ายมองพาร์ทคนที่มีการใช้ CGI ช่วยเนี่ยบวกกับตัวพาร์ทเคอร์เฟกต์ของฮอลลีวูดที่มีการพัฒนามากกว่าญี่ปุ่นเนาะเอาที่เนี่ยสเกลของความใหญ่โตของตัวก็อดจะมียากนะครับแล้วเกิดคนสงสัยว่าเอ้ามันมีมุมก้ออื่นที่ไม่ใช่มุมต่ำได้หรือเปล่าที่เราเห็นในสเกลของสัตว์ประหลาดซึ่งเราก็เห็นมาแล้วในหนังก็อดซิลล่า2014กับไอ้ดวดนะครับที่ในบรรดาก็อดมอนสเตอร์เวิลด์ทั้งหมดเนี่ยนี่คือหนังก็อดซิลล่าที่โชว์ศักยภาพของสเกลสัตว์ประหลาดยักษ์ได้ดูดีที่สุดนะครับเราเห็นหลายฉากว่ามันไม่จะเป็นใช้มุมต่ำเลยเว้ยแต่มันต้องมีจุดโฟกัสและแบ็กกราวด์เมื่อที่บทตัวก็ทราบว่าตัวก็จีมันใหญ่ขนาดไหนอย่างตอนที่ก็ทราบตัวกับตัวที่ฮอนโนลูครั้งแรกเนี่ยเราเห็นว่าอ่ะหนึ่งเลยคือต้องไม่เห็นก็ทราบเต็มตัวแต่เรื่องมืดมีมืดนี่มันก็อีกเรื่องนึงเนาะแต่ก็ต้องติดแล้วมันมืดเกินไปนะครับแต่ละฉากก็เห็นว่าเขาถ่ายในมุมมองคนที่อยู่บนตึกเว้ยโฟกัสเราเห็นตึกแล้วก็คนอยู่บนตึกและเห็นก็ทราบเนี่ยอยู่ตรงแบ็กกราวด์กับตึกอีกตึกหนึ่งช็อตเนี่ยไม่ใช่มุมต่ำนี่ซ้ำเป็นมุมสูงนี่แหละแต่เราเจ็ดสเกลของสัตว์ประหลาดกับผู้คนชัดเจนว่าตัวคนบนยอดตึกเนี่ยเล็กแค่ไหนไม่เทียบกับตัวก็ซิลล่านะครับหรือไม่แต่ตอนก็ซิลล่าต่อสู้กับมูโตเนี่ยหลายครั้งอาจมีทั้งมุมต่ำเอ่ยมุมสูงผ่านยอดตึกมุมสูงจากในตึกที่มีหน้าต่างอยู่เลยสเกลของสัตว์ประหลาดชัดเจนนะครับแน่นอนว่าก็ซิลล่ายุคใหม่เนี่ยทั้งภาคประทักคองเอสคองเนี่ยมันก็มีช็อตนี้บ้างจริงๆมีหลายช็อตเลยแหละแต่สิ่งที่มันไม่เวิร์กเลยก็คือมันควิกคัทเร็วเกินไปสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยเห็นสเกลสัตว์ประหลาดชัดเจนสุดคือการจะเรียกว่าไงนะการตัดต่อให้ดูน้อยสุดให้มีการแช่กล้องแล้วก็ดอลลี่อย่างช้าๆให้เรารู้สึกว่าตัวสัตว์ประหลาดเนี่ยมันใหญ่แค่ไหนให้เราซึมซับกับบรรยากาศด้วยเพราะเราจะเห็นว่ารูปแบบของการนำเสนอของตาบิงกาเนี่ยมันเน้นความรวดเร็วฉับไวเนาะซึ่งบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบผมก็ชอบแหละแต่มันเสียดายที่เหมือนมันทำให้สเกลของสัตว์ประหลาดหายไปเนาะผมจะไม่พูดถึงมุมมองของ Hollow Earth ผมคิดว่าเป็นความตั้งใจของตัวผู้กำกับเองที่โลก Hollow Earth เนี่ยเหล่าไคจูไททันเนี่ยมันก็คือไซส์ปกติในโลกของมันน่ะนั้นจึงไม่แปลกที่เขาจะนำเสนอให้ตัวเราเนี่ยมันเป็นไคจูดูไคจูซะเองอ่ะแต่เมื่อไรก็ตามที่มันอยู่ในแดนของมนุษย์เนี่ยผมคิดว่าเราควรจะให้อยู่ในสเกลที่เราดูสัตว์ประหลาดต่อสู้กันผ่านคนโดยมีการควิกคัทให้น้อยที่สุดนะครับคือเราเห็นสัตว์ประหลาดแบบตีกันแบบสดๆไปเลยเหมือนที่เห็นใน Pacific Rim เนาะแล้วกลับมาสู่ -1 คลิกที่ทำให้สัตว์ประหลาด50เมตรดูใหญ่ราวๆ100เมตรเนี่ยอย่างแรกเลยคือพล็อตที่เกี่ยวกับสถานที่หรืออ็อบเจกต์นั้นอย่างช็อตเล่นล่ากลางทะเลเนี่ยแน่นอนว่าเรือประมงพระเอกมันก็เล็กจิ๋วอยู่แล้วและเรือทาคาโอเองเนี่ยมันก็ไม่ใหญ่มากเมื่อเทียบกับเรือรบประจันบานในยุคปัจจุบันเนาะเรียกว่าตัวยุคสมัยของตัวหนังเซตติ้งเนี่ยมันก็เข้ากับบริบทหนังด้วยที่ทำให้ก็อดซิลล่า10เมตรเนี่ยดูโตใหญ่เพียงพอแล้วกับเหตุการณ์ในตอนนั้นและ2ที่บอกไปเมื่อกี้คือการเคลื่อนกล้องอย่างช็อตที่ตัวนอริโกเนี่ยเห็นตัวก็อดซิลล่าครั้งแรกเราเห็นว่ากล้องเนี่ยมันโฟกัสในหน้าต่างของตัวรถไฟและกล้องก็เหมือนแบบไงลอยออกนอกรถไฟแล้วเห็นจากตีนก็อดซิลล่าก่อนเห็นผู้คนบริเวณตีนก็อดซิลล่าและดอลลี่ขึ้นมาข้างบนช้าๆด้วยความช้านี้ให้เราเห็นถึงสเกลของตัวก็อดซิลล่าเนี่ยมันทำให้ตัวก็อดจินี่ดูใหญ่มากๆนะครับผมดูเรียกชั่นฝรั่งหลายคนมากเวลาเรียกชั่นก็อดซิลล่า vs 1เนี่ยทุกคนบอกเลยว่าโอ้โหทำไมก็อดซิลล่าตัวใหญ่จังอะไรแบบนั้นเดี๋ยวคนส่วนใหญ่ที่ดูเนี่ยคือไม่ใช่แฟนก็อดซิลล่าขนาดเนาะก็ไม่รู้ว่าขนาดของก็อดหมีกับก็อด vs 1เนี่ยมันต่างกันตรงไหนแต่ทุกคนรู้สึกได้ว่า vs 1เนี่ยดูตัวใหญ่เพราะมีการถ่ายในส่วนของคนมากขึ้นไงทั้งก็อดซิลล่าเหยียบพื้นจนพื้นยุบขึ้นมาเรื่องคนเนี่ยวิ่งหนีและกล้องก็ดอลลี่ไปตีนก็อดซิลล่าก่อนคือตัวหนังมันใช้เวลาในการดอลลี่เคลื่อนกล้องไงเพื่อให้เห็นว่าสัตว์ประหลาดตัวใหญ่แค่ไหนซึ่งเสียดายที่มอนสเตอร์เวิลด์ยุคหลังเนี่ยเขาไม่ค่อยทำอะไรแบบนี้แล้วด้วยความที่เป็นหนังแนวเน้นสัตว์ประหลาดตีกันเนาะซึ่งที่บอกไปว่ามันเสียดายมากมองผมเนาะผมอยากเห็นหนังสัตว์ประหลาดสู้กันในฮอลลีวูดและเรารู้สึกถึงสเกลสัตว์ประหลาดได้เหมือนที่แปซิฟิกริมภาคแรกทำหรือแม้แต่อัพไรซิ่งที่หลายคนเกลียดก็ตามเนี่ยไอ้น้องในหลายฉากเนี่ยมันก็โชว์ถึงสเกลพอสมควรไงทั้งตัวอะไรเยเกอร์หรือตัวเมกะไคจูเรายังรู้สึกถึงสเกลของมันได้อยู่บ้างนะครับ
เรียกว่าทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการกำกับภาพมุมมองของภาพการจัดฉากด้วยว่าตัวโฟร์กราวมีอะไรแบ็กกราวมีอะไรเพราะมันไม่ใช่มีแค่สัตว์ประหลาดยังไงมันต้องมีสิ่งรอบข้างเพื่อเปรียบเทียบสเกลด้วยไม่ว่าจะเป็นตัวตึกเอ่ยผู้คนเอ่ยผู้คนบนตึกเอ่ยก็ตามผมก็หวังว่าอนาคตเนี่ยหลังจากหนังก็ทราบภาพต่อมาดาบิกาไม่ได้กำกับแล้วเนี่ยผู้กำกับคนใหม่ที่จะมารับช่วงต่อแทนก็หวังว่าผมอยากให้เขาเนี่ยรักษาสเกลของไททันยักษ์เอาไว้เพราะเรากำลังดูสัตว์ประหลาดยักษ์ต่อสู้กันไม่ใช่แบบสัตว์ประหลาดตีมวยกันเฉยๆไงซึ่งนี่ก็เป็นมุมมองของผมเนาะที่มีต่อหนังก็ซิล่านะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมงงหรือไม่เข้าใจอะไรก็ขออภัยนะครับแล้วท่านผู้ชมคิดไงก็มาคอมเมนต์กันได้เนาะถ้าใครชอบก็ลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันเยอะซึ่งผมก็มีช่องเกมด้วยนะครับ Walking with Art Talkative ก็เป็นตัวผมเนี่ยเล่นเกมแนว Walking Sim เป็นส่วนใหญ่แล้วก็มีการโรลเพลย์ใน Skyrim นะครับอะไรเกิดใหม่เป็นแมงดาใน Skyrim เพราะผมเล่นเกมกากมากก็เลยต้องลงม็อดเยอะๆแล้วก็มีม็อดที่สามารถมีผู้ติดตามสาวๆไปสู้แทนได้นะครับซึ่งก็ฝากติดตามกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ